ในเดือนเมษายนปรากฏว่าปรับตัวแตะสูงสุดเป็นระดับเรียกว่าประวัติการค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยเงินเฟ้อค่ะราคาสินค้ามันแพงขึ้นคนก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าแต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนนึงอีกส่วนหนึ่งคือคนจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับตัวเลขการจ่ายใช้จ่ายเพื่อหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยค่ะว่ายอดค้าปลีกในออสเตรเลียเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.39 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 2.41 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากเดือนที่แล้วค่ะทีนี้ถ้าเราไปเทียบรายปียอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 แม้ว่าส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะคือยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะเผชิญกับเงินเฟ้อสูงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งมันก็กระทบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคทางด้านของเบนเจมส์ค่ะผู้อำนวยการด้านผลสำรวจสถิติเศรษฐกิจรายไตรมาสของสำนักงานสถิติเขาบอกว่าปัจจัยเนี่ยมันก็มาจากราคาอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้จ่ายของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดเดือนเมษายนจากคนที่จากการที่คนเดินทางกันมากขึ้นรับประทานอาหารนอกบ้านมีงานสังสรรค์ในครอบครัวนะคะเขาบอกว่าครัวเรือนในออสเตรเลียเนี่ยเขาหวังว่าจะใช้เงินออมสำหรับการบริโภคต่อไปแม้ว่ารายได้ที่แท้จริงจะลดลงก็ตามทางนี้ชาวออสเตรเลียมีเงินออมเพิ่มขึ้นค่ะประมาณ 2.72 แสนล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงที่โควิดระบาดขณะที่เงินฝากในธนาคารเพียงอย่างเดียวนะคะมีมูลค่าถึง 1.26 ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนี่ทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียมั่นใจว่าเขาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ร้อยละ 0.35 ในปิดเดือนนี้นะคะถือเป็นการขยับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2553และส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมตลาดก็ประเมินค่ะว่าธนาคารกลางน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับร้อยละ 0.6 ในเดือนมิถุนายนและจะปรับขึ้นไปจนแตะระดับร้อยละ 2.5 ภายในสิ้นปีนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ